งคันนี้ใส่เป็นฝากระโปรงมอนซ่านะคะลาย F1 นั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะด้านหลังคันนี้นะคะสมโอติดเป็นในส่วนของแก๊ปหลังคาเป็นคาร์บอนให้ลูกค้าด้วยนะคะส่วนก็คันนี้นะคะใส่เป็นล้อลาย TE37 นะคะ SUV นั่นเองค่ะเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้สมโอนะคะก็ได้มีโอกาสมาโชว์รถให้กับพี่พีรยุทธ์นะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะนี้คุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะเดี๋ยวมาสอบถามนะคะคุณพ่อถ่ายวิดีโอด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาสอบถามนะคะว่าพี่เขานะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ยเราอยู่ที่จังหวัดอะไรนครราชสีมานครราชสีมานะคะวันนี้ก็มาส่งให้พี่เขาถึงหน้าโรงงานแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ออกรถรุ่นอะไรอีซูดิแม็กสี่ประตูครับสี่ประตูไฮแลนเดอร์เนาะครับผมนะคะเป็นสี่ประตูไฮแลนเดอร์นะคะก็คือแต่งกระจกตามงบเลยครับผมสไตล์การแต่งเป็นยังไงได้ถูกใจไหมถูกใจมากครับถูกใจมากเอกสารเป็นไงคะง่ายไหมง่ายครับออกง่ายพี่ตั้มเจอกับโซโบจากช่องทางไหนทาง Facebook ครับ Facebook เราก็คือจองออนไลน์กันครับผมเคยเห็นหน้ากันไหมไม่เคยครับ ไม่เคยเห็นหน้ากันเพิ่งเจอกันครั้งแรกใช่ไหมสัญญาเราผ่านง่ายจริงเพราะว่าพี่เคยไปจองที่อื่นมาแล้วด้วยครับผมเนาะแต่ว่าไม่ผ่านไม่ผ่านแม่เนาะแล้วมีการแนะนำอะไรไหมพอไม่ผ่านแล้วไม่มีครับเงียบหายไปเลยนะคะก็ยังงงอยู่ว่าจะติดขัดอะไรหรือเปล่าก็ไม่เห็นโทรมาพอไปเจอต้มโอเป็นไงก็แนะนำเป็นไงแนะนำดีแนะนำดีเนาะเอกสารใช้ยังไงก็คือแนะนำเนาะก็ไลน์นี้นะคะเดี๋ยวขอให้พี่ตั้มนะคะแนะนำนิดนึงว่าออกรถจะต้มโอง่ายยังไงง่ายใช้เอกสารไม่ยุ่งยากออกง่ายแล้วสไตล์การแต่งได้ตามใจไหมได้ตามใจครับถูกใจเขาเลยถูกใจเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะก็ขอบคุณคุณแม่นะคะพี่ตั้มมาแล้วก็คุณพ่อด้วยนะคะก็หลังจากนี้ก็ขอให้เฮงๆรวยๆนะคะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยตลอดเส้นทางเลยนะคะเพื่อครั้งต่อไปมาซื้อกันสมุยครับผมขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะมาพบกับส้มโออีกแล้วนะคะที่ Isuzu ส้มโอโปรโมชั่นดีที่สุดนั่นเองค่ะวันนี้นะคะส้มโอจะพามาชมรถนะคะรุ่น Capco Highlander 1.9 LDA นั่นเองค่ะคันนี้นะคะแต่งซิ่งๆแต่งเต็มๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะมาชมในส่วนของด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้านะคะของเขา LDA ตัวสูงนะคะก็จะเป็นเขี้ยวแบบโครเมียมนะคะแล้วคันนี้นะคะส้มโอใส่ตัวครอบโลโก้ไทยเทพิเศษไปให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟ LED มีไฟเดย์ไทม์มาแบบนี้นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกนะคะสำหรับรุ่น Highlander จะเป็นแบบแถวตรงแบบนี้นะคะซ้อนกันอยู่แบบนี้นะคะในส่วนของฝากระโปรงคันนี้ใส่เป็นฝากระโปรงมอนซ่านะคะลาย F1 นั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะส้มโอเปลี่ยนให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของทางด้านข้างกันดีกว่าในส่วนของทางด้านข้างนะคะในส่วนของล้อเนาะล้อคันนี้นะคะใส่เป็นล้อลาย TE37 นะคะ SUV นั่นเองค่ะเป็น TE37 ก้านยกนะคะรัดด้วยยาง25555นั่นเองค่ะคันนี้นะคะรัดยางเท่ากันทั้ง4ล้อนะคะน็อตคาลิปเปอร์นะคะเบรกก็ตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นไทเทและสีแดงนั่นเองค่ะมาในส่วนของทางด้านข้างนะคะด้านข้างของสมโอนะคะก็มีการติดกันสาดนะคะไปให้ลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ฟิล์มคันนี้เลือกเป็นฟิล์มสีดำนะคะมาในส่วนของทางด้านหลังด้านหลังคันนี้นะคะสมโอติดเป็นในส่วนของแก๊ปหลังคาเป็นคาร์บอนให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นของมอนซ่านั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะเราจัดทรงมาที่หน้า2หลัง4นะคะแล้วก็ด้านท้ายของเขานะคะก็จะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยค่ะเป็นไฟ LED แบบนี้นะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังแบบ built-in มาด้วยนะคะสำหรับกรอบป้ายคันนี้ลูกค้ารีเควสเป็นกรอบป้ายไทเทนะคะและสมโอก็ยังได้เปลี่ยนเป็นท่อซิ่งไปให้ลูกค้าด้วยค่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของภายในนะคะในส่วนของทางด้านในสำหรับรุ่น LDA ของเรานะคะในส่วนของทางด้านในนะคะก็จะมีจอมาแบบนี้นะคะเป็นจอ7นิ้วนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay นะคะมาด้วยนะคะแล้วก็มีปุ่มมัลติควบคุมมัลติฟังก์ชันนะคะที่พวงมาลัยพิเศษคันนี้นะคะใส่ในส่วนของวัดบูทนะคะ
แล้วก็ดิฟฟี่แบบ OBD แบบไม่ตัดต่อสายไฟนะคะคันนี้เป็นไงคะภายนอกและภายในเต็มระบบเหมือนเดิมนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชอบรถสไตล์ซิ่งๆนะคะแบบนี้แต่งเต็มๆแบบนี้นะคะก็ทักมาหาส้มโอได้นะคะส้มโอยินดีให้คำปรึกษากับทุกๆท่านเลยนะคะไม่ว่าสไตล์การแต่งรถในส่วนของของแต่งต่างๆนะคะหรือว่าเอกสารในการจัดทำสัญญานะคะส้มโอก็ยินดีให้คำปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะส้มโอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส้มโอขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย